ยาวราชเป็นศูนย์กลางจัดงานเทศกาลสำคัญของชาวจีนได้แก่เทศกาลตรุษจีนในช่วงเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์เยาวราชจะคึกคักเป็นอย่างมากบนถนนคนเดินประดับโคมไฟสีแดงตามรายทางเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของจีนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลกินเจประมาณเดือนตุลาคมจะมีอาหารเจมากมายออกร้านกันบนถนนเยาวราชบริเวณใกล้เคียงยังมีศาสนสถานของอีกหลายศาสนาทั้งเถรวาทมหายานคริสต์อิสลามและศาลเทพเจ้าจีนหลายศาลรวมทั้งอาคารเก่าสถาปัตยกรรมสวยงามได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย